โต๊ะแล้วเดินไปไหนไม่ได้แล้วค่ะจะเป็นเสียงแตกๆซ่าๆใช่ไหมคะโรงเรียนบ้านตลาดวังว่าสุพรรณบุรีอากาศเย็นดูแลสุขภาพด้วยนะครับครูจิมมี่ตั้งใจเรียนนะลูกตั้งใจเรียนนะวันนี้จะให้คะแนนเยอะ1ความตั้งใจ2ซื่อสัตย์ไม่ลอกเพื่อนโรงเรียนบ้านถนนคดศรีวิทยาคารสพปนครราชสีมาเขต4เด็กๆกำลังปรุงต้มยำกุ้งกับครูจิมมี่โรงเรียนบ้านเกตทองด้วยชอบมากโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งนวเขต3ตั้งใจเรียนมากเลยโรงเรียนบ้านการุปังรายงานตัวโหได้ทีวีจอใหญ่แล้วเหรอคะอุ๊ยตายแล้ว48นิ้วเลยโหครูซ่าขาน่ารักมากเลยอยากเห็นจริงๆเลยมันคงเครื่องใหญ่มากเลยเนี่ย48นิ้วเนี่ยถ้าถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต้องไปถามครูแนนซี่ตะกี้ก็ไม่ได้คุมด้วยแหละเดี๋ยวจะถามให้แล้วกันนะคะใจเย็นๆพอไหวไหมลูกพอได้ไหมพอไหวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะลูกใจเย็นๆนักเรียนที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนคำนวณทวนอีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่าตัวเองลืมตัวทศไปมั่งหรือเปล่าหารถูกไหมนะคะโรงเรียนชุมชนบ้านศรีสารเลิงคุณครูอ้อยบอกว่าโคราชอากาศเย็นลงสงสัยอีกหน่อยคงมาหัวหินแล้วมั้งเนี่ยเด็กๆตั้งใจทำต้มยำกุ้งมากๆเลยครูจิมมี่โรงเรียนบ้านเหล่าหมีคุณครูจุส่งงานมาแล้วเรียบร้อยแล้วครูจิมมี่แต่ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวรอเฉลยเนาะเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆบ้านนากลางเข็มราชอุบลราชธานีทำได้ไหมโรงเรียนหนองเต่าเพชรเจริญคุณครูจุ๊บแจงมีใครคุยกันไหมคะตอนนี้ถ้าคุยกันจะหักคะแนนโรงเรียนบ้านนาตาใต้ไหวไหมโรงเรียนบ้านบางอ้อเครื่องในน่าจะทำได้นะเอาละใครเรียบร้อยแล้วได้คำตอบแล้วโชว์ your hand หลายคนใครยังไม่เรียบร้อยกำลังคำนวณอยู่กี่คนคะ2 3คนอ้าวเร็วๆค่ะลูกเหลือเยอะมั้ยอ้าวเร็วๆค่ะอ
รออีกสักอึดใจนึงเนาะโรงเรียนบ้านผาหลักสพป.น่านเขต2ก็ตั้งใจเรียนโรงเรียนวัดคลองมูงสพป.ลพ.โอ้ไม่ใช่สพ.สุพรรณบุรีใช่ไหมคะตั้งใจเรียนมากเลยอ้าวพร้อมลุย93เป็นจำนวนที่คุณครูกำหนดให้คูณด้วย2ผลลัพธ์ตรงนี้ต้องได้เท่าไหร่เอ่ยติงตรอง186 186ลบด้วย29ผลลัพธ์ตรงนี้ได้เท่าไหร่คะด่านที่2แล้วติงตรอง157 157บวกด้วย49ได้เท่าไหร่คะ200จุดจุดจุดติ้งต่อง206ค่ะ206หารด้วย2ด่านที่4แล้วใครหารผิดแย่เลยนะติ้งตรอง103 103คูณด้วย8ได้เท่าไหร่คะ800จุดจุดจุดติงตรอง824บวกด้วย17จำนวนมันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนติงตรอง841เอาละเหลืออีก2ด่านเนี่ย841คูณด้วย2ใช่ด่านเนี้ยตัวเลข4หลักติ้งตรอง 1,682 ลบด้วย546ได้เท่าไหร่เอ่ยติ้งตรอง 1,136 ค่ะโอเคไหมไหวไหมใครถูกหมดให้ 1,000 คะแนนเอาละให้คะแนนตัวเองใครผิดก็แก้ให้ถูกซะแล้วก็กลับบ้านไปก็ไปลองคำนวณดูอีกทีนะคะไม่ใช่แก้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละไม่ใช่เอาละวันนี้เรียนเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรเอ๊ะคุณครูจิมมี่เป็นยังไงเมื่อวานนี้วาดรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมไปแล้วใช่ไหมคะวาดไปแล้วเราจะนำรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมหลายๆรูปนั่นแหละที่เราเรียนไปแล้วมาลองพับตามรอยปะแบบเนี้ยนะคะถ้ารูปใดนะคะถ้ารูปใดฟังนะวางดินสอตามองที่จอทีวีสมมติรูปสามเหลี่ยมเนี่ยคุณครูพับครึ่งปั๊บนักเรียนว่ารอยพับมันจะสนิทกันไหมรูปใดก็ตามเมื่อพับครึ่งแล้วรูปทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทรูปนั้นจะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรเอ้คุณครูจิมมี่เอางี้แล้วกันเดี๋ยวคุณครูจะพับให้ดูดีไหมเอาจริงดีกว่าอ้าวรูปนี้ไม่ซูมแล้วเอาไกลๆดีกว่าพี่เบียร์ขาตัดมาที่วิชวลไลเซอร์สมมุติว่าคุณครูจะพับรูปนี้รูปอะไรคะเนี่ยสี่เหลี่ยมเท่ากันทุกด้านไหมเท่ากันสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านสมมุติว่าคุณครูพับ
เดี๋ยวนะแป๊บนึงมันมีส่วนที่เลยออกมาไหมเนี่ยมันสนิทกันไหมคะเนี่ยสนิทกันไหมคะรูปใดก็ตามเมื่อ เมื่อพับครึ่งแล้วสมมติพับครึ่งแล้วนะคะรูปทั้งสองข้างของรอยพับสนิทกันสนิทกันเลยเราเรียกว่ารูปที่มีแกนสมมาตรเนี่ยนะอ่ะพับให้ดูตรงรอยนี้ก็ได้นะคะเห็นยังเห็นเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อเช้านี้คุณครูตัดกระดาษนี่ตาก็ไม่ค่อยดีอ้าวนี่พับมาด้านนี้อีกอ่ะพระรูปบางรูปเนี่ยจะมีแกนสมมาตรมากกว่า1แกนแบบนี้เราเรียกว่าแกนนี้ว่าแกนอะไรคะสมมาตรเอาล่ะแล้วรูปนี้ล่ะพับครึ่งจะให้นักเรียนออกมาพับดีไหมเนี่ยใครอยากออกมาพับบ้างอ่ะคนโน้นหลังกว้างอ่ะหลังกว้างน้องมาตรงนี้มาคุณครูพับแล้วครึ่งนี้สนิทกันไหมคะสนิทกันพอดีเลยเอาน้องลองพับรอย